สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านวันนี้พบกันอีกแล้วเช่นเคยค่ะทำนายฝันวันนี้คือการฝันเห็นทุ่งนาที่มีข้าวหรือฝันว่าเดินตามทุ่งนาที่มีข้าวความเชื่อคตินิยมโบราณนั้นพยากรณ์ได้ว่าอย่างไรโบราณท่านว่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องมงคลเป็นหลักโดยเหตุที่ว่าทุ่งนาต้นข้าวถือเป็นแหล่งพัฒนาหารถือเป็นแหล่งความอุดมสมบูรณ์พูนสุขท่านครอบครัวญาติหรือคนรู้จักจะมีความร่มเย็นเป็นสุขมีความมั่งมีในด้านข้าวปลาอาหารบริวารและทรัพย์สินเงินทองมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานการทำมาค้าขายหรือการทำธุรกิจต่างๆรวมถึงโชคลาภด้านการเสี่ยงทายฝันเห็นทุ่งนาเวิ้งว้างไม่มีข้าวหรือตนเองเดินไปกลางทุ่งนาไม่มีข้าวจะมีโชคอยู่ทางทิศเหนือมาจากคนผิวสองสีจะเจ็บป่วยหรือมีเคราะห์เกิดขึ้นกับคนภายในครอบครัวระวังจะมีปัญหาความขัดแย้งกับคนใกล้ชิดระวังเรื่องความเครียดจะส่งผลเสียกับสุขภาพด้านความรักมีคนมีอายุมาชอบหรือเข้ามาคุยกับคุณเยอะดูท่าแล้วคุณจะมีใครในใจแล้วด้วยสิถ้าอยากได้บุตรหลานต้องขยันทำการบ้านให้บ่อยครั้งจึงจะสมหวังมีดวงว่าคนรักของคุณจะมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับคนที่คุณสงสัยนั่นแหละด้านการเงินการงานจะมีปัญหาเรื่องการประสานงานหรือคนข้างนอกแต่ก็จะฝ่าฟันผ่านไปได้แค่ใช้ความพยายามหากเริ่มทำงานที่ตัวเองไม่ถนัดจะเดือดร้อนเพราะคนแปลกหน้าหากคุณลงทุนทำธุรกิจกับเพื่อนให้ระวังการคดโกงที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามไม่ว่าผลทำนายจะออกมาเป็นเช่นไรผลจะดีหรือผลจะเป็นลบก็ไม่ควรเก็บเอามาคิดมากดูแค่เป็นแนวทางเพื่อป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดผลร้ายแรงใช้ชีวิตอย่างมีสติหมั่นทำบุญช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้ทุกข์ยากไม่เอารัดเอาเปรียบหรือทำไม่ดีกับผู้อื่นชีวิตคุณก็จะผ่านเรื่องร้ายๆไปได้ด้วยดีค่ะขอให้ทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้อย่าเจ็บอย่าจนจงมีความสุขสมหวังกับชีวิตทุกประการขอบคุณค่ะที่รับชมรับฟังเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานช่วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยค่ะ